ด้านคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจะต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาด้านการเกษตรค่ะที่จะต้องใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตโดยเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใดก็จะต้องรู้ล่วงหน้าก่อนนะคะว่าความต้องการของตลาดมีแค่ไหนก่อนการเพาะปลูกเกษตรกรต้องรู้แล้วว่าปลูกไปแล้วเท่าไหร่เช่นตลาดมีความต้องการ 200,000 ตันจากข้อมูลก่อนการเพาะปลูกพบว่ามีการปลูกแค่ 50,000 ตันก็เดินหน้าปลูกได้แต่ถ้ามีคนปลูกไปแล้ว 250,000 ตันก็ไม่ควรปลูกแล้วหันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นที่ตลาดยังมีความต้องการซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำโดย Big Data นะคะจะช่วยให้เกษตรกรและภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีความต้านทานต่อโรคและแมลงและส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งแม้ว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าเมล็ดพันธุ์แบบเดิมแต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่ารวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาใช้ในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในชนิดพืชหรือสัตว์ที่จะเลี้ยงซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตซึ่งเมื่อนำมาแปรรูปอาหารก็จะทำให้มีคุณภาพสูงและมีราคาเพิ่มมากขึ้นขณะที่ในภาคของการผลิตนะคะรัฐบาลควรจะเพิ่มการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารชนิดใหม่ๆโดยเฉพาะในกลุ่มวัตถุปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติและกลิ่นดีขึ้นมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นมีรสสัมผัสหรือรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นและมีคุณประโยชน์สูงขึ้นซึ่งสารวัตถุปรุงแต่งอาหารเหล่านี้จะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการวิจัยพัฒนาซึ่งหากวัตถุดิบการเกษตรหรือสิ่งเหลือทิ้งจากการเกษตรของไทยที่นำมาผลิตสารวัตถุปรุงแต่งได้ก็จะต้องเร่งส่งเสริมอย่างเต็มที่รวมทั้งการนำผลงานวิจัยในห้องแลบมาต่อยอดให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะทำให้ไทยลดการนำเข้าวัตถุดิบในกลุ่มนี้สามารถส่งออกได้อีกในอนาคตซึ่งสารวัตถุปรุงแต่งนี้มีราคาสูงนะคะแล้วก็มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารด้วยรวมทั้งการส่งเสริมอาหารแห่งอนาคตและอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นการผลิตโปรตีนทางเลือกเช่นการผลิตเนื้อสัตว์เทียมจากพืชเนื้อสัตว์เทียมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งแม้ว่าในขณะนี้ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มราคาที่ปรับตัวลดลงหากไทยมีความพร้อมก็สามารถรองรับตลาดโลกได้ทันทีรวมทั้งยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ